คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้5ประการคือ 1. ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ 2. ประการต้น 2. ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ 3. ประพฤติตนตามคำสั่งของแม่ 4. ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงตระกูล 5. บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคมขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเกล้ากระหม่อมชั้นนางพรอัปสรนินจินดาขอประธานพระอนุญาตเบิกลูกกตัญญูตามลำดับดังนี้ประเภทนักร้องนักแสดงศิลปินนายกุศลซื่อตรงนางสาวจริญญาสิริมงคลสกุลนายณัฐทิวไผ่งามนายณเดชคุกิมิยะนางสาวนิภาพรทิติธนการนายบริพันธ์ชัยภูมินายบุญรอบศรีวิชัยนางสาวพรพิมลเฟื่องฟุ้งนายภาคินคำวิไลศักดิ์นายพานุพันธ์ครุฑโตนางสาววิชยานีเปียกลิ่นนายอธิกิตพริ้งพร้อมในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2555เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติประจำปีนี้นะคะของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีความว่าแม่ขออภัยคำมือของแม่นั้นคือมือช่างปั้นขึ้นรูปอันอ่อนละออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือนี่ก็เป็นคำขวัญ นะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2555เพื่ออัญเชิญลงในหนังสือวันแม่แห่งชาติปี2555ค่ะก็มีศิลปินดารานักแสดงที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูนะคะเป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่อย่างสูงหลายท่านนะคะวันนี้เราก็ควรจะได้ยินข่าวทางวงการบันเทิงก็จะมีการมาสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนนะคะที่ได้รับมีชื่อเสียงในสังคมนะคะแล้วก็มีความกตัญญูต่อคุณแม่นะคะมารับรางวัลในวันนี้หลายคนด้วยกันนะคะค่ะอย่างเรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ตอนนี้นะคะก็คือคุณณเดชคุกิมิยะนะคะคุณณเดชนั้นอยู่กับมารดา2คนค่ะเพราะว่าบิดานั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็จะได้เจอกันเฉพาะในช่วงปิดเทอมนะคะคุณณเดชนั้นจึงช่วยเหลืองานบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซักผ้ารีดผ้าถูบ้านสิ่งไหนที่พอจะทำได้ทุกอย่างแล้วก็ดูแลมารดาแทนบิดาด้วยค่ะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีแล้วก็เมื่อได้ทำงานในวงการบันเทิงก็ไม่เคยลืมที่จะดูแลบิดามารดาทำทุกอย่างให้มารดาสบายใจมากที่สุดไม่ทำให้เกิดเรื่องทุกข์ใจหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวและในทุกๆวันก่อนออกไปทำงานจะหอมแก้มแล้วก็กอดมารดานะคะซึ่งมารดาของคุณณเดชนั้นก็จะเป่าศีรษะพร้อมกับให้พรลูกด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นความสุขความผูกพันของแม่แล้วก็ลูกนะคะเมื่อเวลามีเวลาว่างก็จะพาคุณแม่คุณพ่อนั้นไปท่องเที่ยวไปทานอาหารแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยค่ะ